เออเอาของสหกรณ์บ้างเอาของอะไรมาใส่เงี้ยมันก็โอเคนะมันใส่แล้วมันถูกแต่ว่ามันก็ดูแล้วผลิตผลมันก็ไม่ได้พอสมควรนะคะเราก็คือเหมือนกับว่าการลงทุนด้วยเคมีมาประหนวกกับผลผลิตที่ได้รับมันกลายเป็นว่ามันไม่โอละใช่แล้วเป็นยังไงทำยังไงแก้ปัญหาไงทีนี้ก็มีเพื่อนมาชวนให้ไปประชุมดูว่าปุ๋ยตัวเนี้ยเออมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเออไปตัดลำความรำคาญนะช่วงนั้นอ่ะคือตัดความรำคาญของตัวเองอะค่ะเพื่อนชวนค่ะไปถึงก็ไปฟังเขาบรรยายวิทยากรบรรยายแล้วก็เออดูแล้วมันก็ลองหน้าลองดูก็เลยสั่งมาตันหนึ่งโดยที่ให้น้องเขาเป็นคนมาส่งน้องคนนี้ค่ะคือผมเป็นคนมาส่งให้เจ๊เขาเองในอ๋อหนึ่งตันใช่หนึ่งตันก็ลองก่อนหนึ่งตันก็ลองอยู่ประมาณเดือนหนึ่งก็ไปใส่ยางหน้าตายอะค่ะได้เดือนหนึ่งก็มาเปิดกรีดแล้วน้ำยางมันออกน้ำยางมันออกก็บอกเอาละลุยดีฟ้าเราคิดเงี้ยลุยก็เลยลองทำมันก็โอเคก็แถวชลบุรีมันก็สวนยางตลาดใหญ่มากเท่าแก่ใหญ่ๆเยอะเป็นหลงจูเยอะอะค่ะแล้วก็เป็นพันไร่ขึ้นแล้วก็คนรวยนะคะหลงจูเนี่ยไม่ใช่มีชู้นะหลงจูค่ะก็อยากจะบอกท่านผู้ชมที่ดูทีวีอยู่ตอนนี้นะคะว่าลองมาใช้ดูนะคะว่าเออไม่ต้องลองมากแล้วค่ะลองแค่ลูก2ลูกท่านก็จะรู้ว่าเออมันเปลี่ยนแปลงยังไงอะค่ะพี่พนมยังไม่ได้คุยของตัวเองเลยนะเนี่ยมาช่วยเจ๊อยู่จ้าของพี่พนมเองเริ่มต้นมายังไงไปยังไงจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้ามาสู่ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตราบัวเนี่ยผมก้าวเข้ามาด้วยความที่ผมไม่เชื่ออันดับแรกดิฉันบอกให้ก่อนได้ไหมดิฉันมองคุณเหมาะที่จะชกมวยนะผมไม่เชื่อผมไม่เคยเรียนเกษตรไม่รู้เรื่องเกษตรใช่ไหมฮะผมก็เลยไม่เชื่อเรื่องปุ๋ยหน้าตายิ่งต้านเพื่อนมาชวนบอกมันมีปุ๋ยอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาการันตีเรื่องคุณภาพมาว่ามันสามารถแก้ปัญหาเรื่องยาพาราหน้าตายางตายนิ่งได้ผมก็ฟังผ่านๆแค่ไปฟังฟังคือเพื่อมาคุยให้ฟังก็ฟังผ่านๆไม่สนใจเลยหูซ้ายนี่ทะลุหูขวาต้องเลยครับเปรียบเหมือนกับอีโก้สูงคือน้ำเต็มแก้วเลยใครเติมอะไรก็ไม่รับฉันจะล้นประมาณนั้นเลยไม่รับฟังเพราะว่าจากประสบการณ์สถานะคือจากการพูดคุยกับลุงป้าน้าอาโดยทั่วไปเนี่ยที่เป็นเกษตรกรเขาจะบอกว่าปุ๋ยแก้ยางพาราหน้าตายไม่มีหรอกไม่มีในโลกนี้หลอกลวงโอ้โหบริษัทไหนบอกว่ามีปุ๋ยแก้ยางหน้าตายเนี่ยสมมติฐานระดับแรกคือหลอกลวงเป็นไปไม่ได้นี่หนักนะถูกต้องเข้ากันสาหัสพอเพื่อนมันมาชวนเพื่อนมาการันตีบอกเราก็ยังไม่เชื่อจนหนักเข้าเจอกันหลายครั้งเพื่อนเขาก็ทับไปจนไกลแล้วล่ะเขารวยไปไกลแล้วเขารวยก่อนเราแล้วไล่ทันไม่หลักไล่ทันไม่หลักความรวยเนี่ยอ๋อยังทันอยู่พอหลังมาเจอกันอีกเพื่อนก็บอกเอาอย่างนี้เฮ้ยเอาปุ๋ยไปสิบกระสอบไปลองสวนยางพาราให้ได้10สวนขี้เหนียวด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ฮะไม่ขี้เหนียวนะยากมากนี่เพื่อนบอกว่าเอาไปลองเอาไป10กระสอบไปลอง10สวนค่ะแล้วขอยางที่กำลังประสบปัญหายางพาราหน้าตายคือยางที่ตายไม่จริงๆคือให้คนงานกรีดก่อนใส่เลยว่ากรีดแล้วน้ำยางไม่มีเลยแล้วใส่ทิ้งไว้ประมาณ2เดือนจริงๆแล้วเขาการันตีแค่40ถึง60วันอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าประมาณ2เดือนไปเปิดกรีดใหม่จากต้นอีกครั้งแรกไม่ออกเลยถ่ายรูปทำเครื่องหมายไว้แล้วว่าต้นนี้นะใส่ไว้แล้วก่อนใส่สภาพเป็นยังไงกาประวัติหลังใส่เป็นยังไงมันเกิดมันก้าวข้ามไปหลายขั้นตอนจากการที่ว่าไม่เชื่อในครั้งแรกมันไม่ใช่กลับกลายว่าจากไม่เชื่อมันก็จะต้องกล้ามาตามระเบียบคือเกิดความเชื่อแต่ผมไม่ใช่จากความไม่เชื่อมันกลายเป็นเหลือเชื่อก็คือดับเบิ้ลไปเลยใช่มันเหลือเชื่อเพราะว่า60วันไปเปิดกรีดทั้งยังไม่ออกคนงานแบบฮือฮาเจ้าของสวนฮือฮามากวันแรกเลยซื้อปุ๋ยเองเลยครับซื้อทิ้ง2ตันเลยเอามาลงไว้ที่บ้านได้ทีมา10กระสอบนี่ใช่เอามาลงไว้ที่บ้านแล้วก็ทุกวันผมจะต้องออกทําออกพื้นที่ออกทําตลาดผมไม่เคยรู้จักใครเพราะว่าบ้านเดิมผมอยู่ที่ตลาดมาบตาพุดมันเป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมแต่ผมมาซื้อที่ทําสวนย่างอยู่ที่อำเภอแกลงค่ะอ๋อก็ห่างกันนิดนึงทําสวนย่างของตัวเองค่ะผมก็ไม่ค่อยรู้จักคนในพื้นที่แต่ว่าเราเกิดความเชื่อมั่นเกิดความศรัทธาในตัวปุ๋ยแล้วเราก็อยากทำทุกวันรถปิ๊กอัพคันนึงก็คือเอาปุ๋ยขึ้นไป10กระสอบแล้วก็วิ่งตลอดเส้นทางเนี่ยเราตั้งเป้าเลยว่ามันซ้ายขวามันก็คือเงินน่ะทางเส้นนี้เราจะวิ่งไปเลยวิ่งไงสุดเจอสวนยางตรงไหนผมวิ่งเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยเขาคุยกับคุณหรือเปล่าคำถามแรกถ้าเจอลุงว่าลุงครับทำสวนยางมาประสบปัญหายางพาราหน้าตายไหมครับ
คำตอบที่ผมได้ยินจนชินเลยคือยางหน้าตายมีทุกสวนมีทุกสวนมีเยอะด้วยก็กลายเป็นว่าเราก็ใช้โจทย์นี้เข้าหาคุณผู้ชมอย่าเสียเวลารออย่างผมผมเสียเวลารอนานมากความรวยกว่าจะมาถึงก็นานกว่าคนอื่นก่อนเราแต่ตามทันครับค่ะเพราะว่าคุณภาพเขาได้จริงๆซ้ายขวาที่ขับไปนี่คือเงินทั้งสองฝั่งสร้างเม็ดเงินได้เท่าไหร่คือเกษตรกรเนี่ยทุกคนต้องใช้ปุ๋ยกันทุกปีจะเป็นปุ๋ยยี่ห้ออะไรแล้วแต่เขาต้องเติมอาหารให้คือเขาทุกปีอยู่แล้วเพียงแค่เราไปเปลี่ยนเขาไปแนะนำว่าลองเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยตัวนี้ดูแล้วผมจะพูดทุกส่วนที่ผมเข้าว่าไม่ต้องเชื่อผมคนไม่รู้จักกันผมอาจจะมาโกหกคุณใช่ไหมฮะณวันนี้ถามผมว่าปุ๋ยดีไหมผมเป็นคนขายผมก็ต้องบอกว่าดีแต่ถามผมว่าดีขนาดไหนคุณเชื่อผมได้ไหมคุณก็เชื่อไม่ได้แล้วทำยังไงคุณถึงจะเชื่อทำไมคุณถึงจะพิสูจน์ได้ใช้ความจริงทดลองเชื่อต้นไม้ครับต้นไม้มันไม่โกหกอย่าซื้อเยอะซื้อกระสอบสองกระสอบแล้วก็เอาไปลองใส่ลองไปเทสดูแล้ววิธีการใส่ก็คือใส่ต้นไม้ที่กำลังสบปัญหาเรื่องโรคพืชอยู่ดีที่สุดถ้าหากต้นไม้ที่กำลังโทรมอยู่กำลังเป็นโรคอยู่แล้วเกิดฟื้นนั่นคือสิ่งที่ต้องเป็นโจทย์ให้กับทุกคนแล้วก็สำเร็จคำตอบแล้วคุณจะได้รับคำตอบเป็นตัวคุณเองเพราะว่าต้นไม้มันเชียร์ใครไม่ได้โกหกใครไม่เป็นดีก็คือดีแค่นี้เองครับถ้าคนไหนไม่คิดจะทำก็ซื้อไปใช้เถอะค่ะมันคุ้มค่าสำหรับที่ของคุณจริงๆที่ดินของคุณจะล้วนซุยแล้วก็มีคุณภาพจริงๆนะคะขอบอกขอบอกดิฉันเพิ่มเติมนิดนึงนะคะต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นเขางดให้ใช้สารเคมีแล้วนะคะในตลาดอาเซียนใหญ่ๆเนี่ยยังมีหลายประเทศที่ยังใช้เคมีนำใช่จริงๆแล้วเป็นเรื่องผิดนะคะแต่ว่าอินทรีย์เคมีนี่มีเขาเรียกว่ามีคุณค่าทางอาหารสูงและที่สำคัญรักษาหน้าดินเดี๋ยวผมรักษาต้นไม้ค่ะผมทำตลาดครั้งแรกเลยเนี่ยผมจะเป็นจำหน่ายปุ๋ยของทีเอ็มเนี่ยผมทำตลาดด้วยปุ๋ยสูตรอินทรีย์ครับแล้วก็ท้าชนกับเคมีแบรนด์ดังๆในท้องตลาดทุกยี่ห้อชนกันเลยชนเลยครับพิสูจน์กันเลยแถวต่อแถวต้นผมชนะนะคะนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่เขาจะเอาภาพมาประกอบให้ก็จะหลายคนบอกเอ๊ะโม้หรือเปล่าหรือไม่ก็ถ้าเกิดคิดว่าโม้ก็มาหาโดยตรงเลยค่ะค่ะโทรหาได้ตลอดจังหวัดไหนคะจังหวัดระยองพี่พิรมจังหวัดระยองอยู่ที่แกรงระยองอำเภอแกรงจังหวัดระยองนะคะส่วนพี่น้องแดงอยู่ที่จังหวัดชลบุรีอำเภอหนองใหญ่ค่ะอำเภอหนองใหญ่แต่ว่ามีศูนย์ใหญ่อยู่ที่จันทบุรีคุณแอนนาเกาะกงนะคะนี่ก็คือเราไปอยู่รวมกลุ่มกันคือมันเป็นไปอยู่รวมกลุ่มแล้วก็ทำตลาดตรงนั้นการทำตลาดรวมกลุ่มกับแยกเดี่ยวอันไหนสำเร็จกว่ากันถ้าเอาสำเร็จกันถ้ารวมกลุ่มได้มันก็ดีฮะมันสำเร็จทั้งหมดครับแล้วแต่ละใช่แล้วแต่เราจะทำตลาดไม่จำเป็นต้องแย่งตลาดด้วยกันนะไม่ต้องเลยเมืองไทยนี้ 70% อาชีพเกษตรจะบอกอย่างนี้ฮะผมกล้าพูดอย่างว่าต้นไม้ทุกชนิดบนโลกใบนี้เหมาะกับบทที่พิสูจน์ไม่ใช่เฉพาะยางพาราหน้าแต่ไม่ใช่เฉพาะยางพาราพืชไร่พืชสวนอย่างเดียวอ้อยมันสำปะหลังหรือปาล์มน้ำมันพืชผักสวนครัวใช้ได้หมดดอกไม้ไม้ประดับอะไรดีมากแม้แต่กล้วยไม้ที่ว่าไม่ค่อยจะมีดอกกล้วยไม้เป็นพืชที่เลี้ยงยากซื้อมาใหม่ๆดอกจะงามมากมาอยู่กับเราเดือนเดียวดอกจะเยี่ยมเยี่ยมมากบทที่พิสูจน์ที่หนึ่งเนี่ยใส่กระดาษทิชชู่เอาไปเกาะไว้แค่นั้นเองรดน้ำสม่ำเสมอหน่อยใส่ทิชชู่เอาบัวที่ใส่กระดาษทิชชู่เกาะไว้เราไม่ต้องไปซื้อไอ้ถ้วยใส่ปุ๋ยตามร้านแพงๆใส่กระดาษทิชชู่เกาะเพื่อไม่ให้เม็ดปุ๋ยมันไหลหนีฮะแล้วพอเรารดน้ำเนี่ยเขาดูความชื้นแค่นั้นเองถูกต้องแล้วดอกออกดอกจะออกได้สีสดมากแล้วก็ร่วงโรยช้าที่สุดค่ะเพราะว่ามันใช้อินทรีย์กุหลาบกระถางที่ว่าปลูกเลี้ยงที่เลี้ยงไว้ตามมุมบ้านแล้วไม่มีดอกลองดูครับลองเอาบัวที่ไปใส่ดูโอ้ค่ะเหลือเวลาเล็กน้อยเท่านั้นอ่ะค่ะให้พี่น้องแดงฝากดีกว่าขอฝากบอกท่านผู้ชมทางบ้านนะคะว่าปุ๋ยตาโมทิปเนี่ยเป็นปุ๋ยที่มันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ตามเบอร์ที่ได้บอกไปแล้วที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าเจ้าของบริษัทนี่แน่นอนเลยค่ะคุณแก้วหรือคุณรัศนันชัยสงครามนี่ท่านเป็นผู้หญิงที่ใจฟ้างมากขอบคุณมากเลยค่ะที่ดูรายการนี้ขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมอย่าเชื่อนะคะถ้าเกิดคนไหนไม่เชื่อตามที่เจนพูดหรือว่าตามที่พี่น้องแดงหรือว่าลองซื้อไปพี่พนมพูดซื้อในจังหวัดที่อยู่ใกล้บ้านท่านที่สุดนะคะก็ติดต่อได้เลยหรือไม่ภาคตะวันออกภาคอื่นก็ไปนี่
ทั่วอะไรครับทั่วประเทศค่ะทั่วราชอาณาจักรนะคะคลิปมาได้โดยตรงอยากเจอตัวเป็นๆก็สัมผัสได้โดยตรงค่ะอยากจะบอกกับพี่น้องทุกสาขาอาชีพอย่าคิดว่าท่านทำไม่ได้ถ้าท่านยังไม่ได้ลงมือทำค่ะลองเลยครับลองครับไม่ผิดหวังจริงค่ะอย่าลืมนะคะคลิปมาหาสองท่านนี้ด้วยค่ะถ้าคุยเรื่องปรึกษาเรื่องเกษตรก็ได้ครับค่ะค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราสามคนก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ